ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเจดีทำไหมมาคือไงเมื่อยเหรอไม่ก็เผื่ออยากเล่นอ๋ออย่างดอกเข็มก็ทานได้เหมือนกันโหคุณเชยมากเลยอ่ะแบบรู้อายุเลยอ่ะรสต้องไม่เค็มถ้ามันเค็มเนี่ยคุณก็ลดน้ำปลาอาหารเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะครับทุกวันศุกร์ครับบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่องนี้แหละครับคุณผู้ชมอร่อยยกกำลังสองครับอ่ะใช้คำว่ายกกำลังสองเนี่ยมันมากกว่าคูณสองนะคุณคือมันอลังการมากๆผมหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆกับขนาดคนที่ไม่เก่งเลขอย่างเรายังรู้เลยว่าอ้าวคุณรู้สองยกกำลังสองเท่ากับสี่สามยกกำลังสองเท่ากับเก้าสองอย่าแฉพี่มากไปกว่านี้เอาเป็นว่าความอร่อยของเราประเมินค่าไม่ได้ดีกว่านะฮะแม้จะวัตถุดิบเดียวกันจะคล้ายกันแต่ความอร่อยมันหลากหลายจริงๆค่ะนะฮะคุณทำได้ทั้งหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือจะเป็นแบบแฟชั่นอย่างเราแฟชั่นอย่างเรานะฮะมาวัตถุดิบวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นเมนูที่ถูกใจคุณผู้ชมไหมนะครับหนึ่งสองเฮ้ยดอกอัญชันโถกองรวมกันตาก็ไม่ค่อยดีนึกว่าจิ้งหรีดตกใจโอ้ตายดอกอัญชันสดด้วยทำน้ำอัญชันก็ได้นะน้ำอัญชันก็ง่ายสุดแล้วล่ะดอกกินได้ไหมดอกกินได้ใส่สลัดก็ได้ทำอะไรดีล่ะแต่อัญชันน่ะเขาเด่นที่สุดคือสีนะคุณผู้ชมพอเวลาเราต้มกับน้ำก็ได้สีหนึ่งหยดมะนาวลงไปก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งโอ้ยดูเก๋จ้ะคุณผู้ชมที่เมืองนอกเขานิยมนะมาทำเป็นน้ำเครื่องดื่มผสมกับชาแล้วเขาเรียกว่าแมจิกฟลาวเวอร์เป็นดอกไม้ที่ต่างชาติทึ่งแล้วก็ชื่นชมมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาสีของดอกอัญชันมาทำเป็นอาหารกันดีกว่านะครับคือปกติอ่ะเด็กๆอ่ะเราจะเล่นฝักอัญชันก็คือบีออกมาแล้วก็เอาเม็ดออกมาโยนลงดินแล้วมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแบบสมัยนั้นมันยังไม่มีแบบวิดีโอเกมหรือมือถือเนาะเฮ้ยตอนเรา5ขวบอ่ะไม่มีอะไรแบบนี้นะธรรมชาตินะลานจอดรถที่มีรูก็เอาไปคิดว่าเป็นกระทะไปโยนผักโยนหญ้าลงไปกวนเล่นนะอ่ะนี่คือเราสรุปอายุเลย90ที่แท้ทรูนะฮะดอกอัญชันอันนี้เป็นแบบสดๆเลยดอกอัญชันสดเนี่ยเอามาทำได้หลายเมนูแล้วก็ดอกอัญชันกินได้คือรู้ว่ากินได้นะแต่พอมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปทำพวกน้ำอัญชันคือเป็นแห้งป่ะเออเพราะว่าแห้งสีมันจะมันดูเก็บได้นานแล้วเอาไปใช้ได้ง่ายกว่าพอมาเป็นสดแบบนี้เอ้ยงงหลายคนเอามายำนะจริงเหรอเอามาโรยหน้ายำบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆคือเขาไม่มีรสชาติอะไรนะวันนี้เราจะทำให้อัญชันของเราอร่อยยิ่งขึ้นได้คุณจะชูรสเขาใช่เราคิดว่าเราจะชุบแป้งแล้วไปทอดเฮ้ยเขาก็จะกรอบเป็นอัญชันกรอบกับมะเขือเผาโอ้ไม่ธรรมดานะครับจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวอาจารย์นี่สั่งเขาไปทำเมนูอะไรอ่ะอาจารย์ทำเมนูเครื่องอัญชันเตาหมายถึงเอาอัญชันมาแช่น้ำอ่ะหรอแต่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่สร้างสรรค์นะครับเท็ดดี้ปกติขนมจีนซาวน้ำก็สีขาวๆค่ะพอมาเจอม่วงๆแบบนี้ก็อลังการเฮ้ยดูเป็นอีกหนึ่งไอเดียเลยล่ะว่าถ้าเกิดใครจะทำขายเนี่ยเชื่อเลยว่าสวยแล้วก็อร่อยแน่นอนอ่ะแต่ของเราเมนูอะไรนะยำอัญชันกรอบกับมะเขือเผาค่ะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับทำยำอัญชันกรอบเอาดอกอัญชันไปทอดกรอบแล้วมายำมาหรอกินกับมะเขือเผาเฮ้ยเด็กๆสมัยนี้ทานมะเขือเผาเป็นหรอไหนบอกวัยรุ่นไม่กินไงกับข้าวคนแก่โอ้ยมะเขือยาวเผาเป็นของพวกของฉันนะไม่ใช่ของเขาเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือวุ้นเส้นอัญชันซาวน้ำวันนี้เราจะรับประทานซาวน้ำกันแต่ไม่ใช่ขนมจีนนะคุณผู้ชมจะเป็นวุ้นเส้นทีนี้เราก็มาดูเดี๋ยวนี้เขามีขายเยอะคุณผู้ชมวุ้นเส้นสดวุ้นเส้นแห้งเอามาแช่น้ำคุณผู้ชมจะใช้วุ้นเส้นอะไรก็ช่างเนี่ยเป็นสีขาวๆใสๆแบบนี้จัดการเอาดอกอัญชันต้มซะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำดอกอัญชันมาเห็นไหมคุณผู้ชมไม่คิดอะไรมาก
3-4 ชั่วโมงวุ้นเส้นก็จะเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราก็ไปลวกก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วล่ะคุณผู้ชมรับประทานคู่กับซาวน้ำซาวน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่รับประทานเสร็จแล้วชื่นใจสบายใจต้องมีแจงรอนอร่อยๆแล้วก็เครื่องข้างจานที่มันครบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเสียเวลานิดนึงกับการทำแจงรอนก็พอดีล่ะวุ้นเส้นที่เราแช่วันนี้แป๊บเดียวนี่ยืนคุยกับคุณผู้ชมดูสิเป็นสีฟ้าหม่นแต่พอน้ำมันไหลลงไปเรื่อยๆก็จะเหลือเป็นสีม่วงอ่อนโอ้ยเก๋อ่ะคุณผู้ชมลองดูอีกทีสินี่นี่สีเข้มๆใช่ไหมคุณผู้ชมลองดูสีที่น้ำที่ไหลลงไปสิเห็นไหมมันเป็นความสวยงามตามธรรมชาติจริงๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยยืนแช่วุ้นเส้นเล่นก็ยังสนุกเลยนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้านนะมายืนเล่นอยู่แบบนี้ทำแจงรอนกันดีกว่าเนาะอันชันกรอบของเราเนี่ยวันนี้เราใช้เป็นแป้งทอดกรอบแต่เป็นแป้งทอดกรอบปรุงรสเราใช้เป็นรสกระเทียมพริกไทยจะได้ไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเลยใช้แป้งห่อหนึ่งใส่น้ำสูตรนี้เราก็จะใส่น้ำเหลวนิดนึงทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่ดอกอันชันเนี่ยเป็นใบที่ค่อนข้างบอบบางถ้าเกิดทีเดียวใช้แป้งข้นๆเนี่ยใส่ลงไปมันก็ทำให้ไม่สามารถซอกซอนเข้าไปได้ในดอกใช้คำว่าซอกซอนเลยนะฮะในดอกได้เยอะมากเราก็จะนิยมทำให้เขาเหลวหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้เคลือบดอกอัญชันเราได้ถังอันระหว่างรอก็ตั้งกระทะนะคะน้ำมันใส่น้ำมันร้อนหน่อยได้ครับจะทอดไม่นานเราไม่ต้องดึงเป็นกรีบกรีบใบใช่ไหมไม่ไม่ต้องแบบนี้เลยอย่างนี้เลยให้ดีดูนะเราใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าแป้งเหลวหน่อยคุณจะสามารถสลัดเขาอย่างนี้แล้วเวลาถ้าเกิดใส่ลงไปอย่างนี้มันจะเป็นก้อนก็แนะนำคุณให้ใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณเฮ้ยนี่ทำปุระปะเนี่ยใช่เห็นไหมมันก็จะบานออกเนี่ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวคุณค่อยใส่เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเขาอ่ะเขาจะลงไปเป็นก้อนก็ไม่น่าทานอ่ะกรอบน่ากินแบบนี้เลยเธอที่ทำไหมอ่ะมาๆๆคือไงเมื่อยเหรอไม่ก็เผื่ออยากเล่นอ๋อผมไม่เคยมองอาหารเป็นเรื่องเล่นๆนะครับทำไมบางอันมีแต่ใบครับเนี่ยมาเมื่อกี้ใบเดียวไงก็ถือว่าทำง่ายนะทำง่ายนะทำง่ายเจอน้ำมันนี่คือรู้สึกว่ามันหนำใจกว่าพูดง่ายๆอ้วนอ้วนพูดอะไรดูตัวเองบ้างนะขอโทษด้วยนะเทดี ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไข่ปลาหมึกทอดน้ำจิ้มแซ่บกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มแซ่บใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงในโถปั่นตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกชี้ฟ้าแห้งพริกป่นกระเทียมและรากผักชีปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนส่วนผสมเริ่มเหนียวใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้เคี่ยวต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มมีฝาปิดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไข่ปลาหมึกทอดใส่ไข่ปลาหมึกลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารปลาโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำไข่ปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไข่ปลาหมึกทอดใส่กล่องที่รองด้วยกะหล่ำปลีซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแซ่บพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ปลาหมึกทอดน้ำจิ้มแซ่บทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีThank you.